หน่วยเสริมน้ำได้เห็นกันนะครับกระบวนการในการทำงานในไร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ชตรงการเกษตรครับยังอยู่กับการฉีดพ่นยานะครับยาปราบศัตรูพืชนะครับยาฆ่าหญ้านั่นแหละครับนี่ก็จะพักเที่ยงกันแล้วนะครับอยู่กับรถไถ21แรงครับ24แรงครับของสยามคูโบต้านะครับแล้วก็เติมน้ำกันอยู่ครับนี่ครับก็จะพ่นยาอย่างเงี้ยแหละครับนะครับมันจะโผล่ๆอยู่อย่างเงี้ยแหละครับก็ด้วยความที่แปลงอ้อยมันเยอะนะครับก็เลยต้องแบ่งเป็นหลายทีมนะครับแบ่งเป็น2ทีมนะครับนี่นะครับโผล่ออกมาละครับเป็นบรรยากาศหน้างานจริงๆนะครับใช้งานกันจริงๆให้เห็นกันจริงๆเลยนะครับกับรถไถคูโบต้า B2440หรือรถไถขนาดเล็กนะครับ B24 นะครับเดี๋ยวก็จะโผล่มาครับก็เป็นสูตรยาฆ่าหญ้านะครับที่มีขายตามร้านทั่วไปนะครับตัวมันจะมีตัวที่คอยเขาเรียกผ้ายางนะครับสีดำๆที่จะคอยลากให้หญ้าล้มไปด้วยนะครับให้ล้มไปในคราวเดียวกันนะครับซึ่งก็ในขณะเดียวกันก็พ่นยาไปด้วยนะครับมันก็สิตายไปน้ําได้พี่น้องแต่มันสูตรมันจะไม่เหมือนสูตรมันจะไม่เหมือนแรงเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอยู่พักนึงที่ทางการเค้าห้ามเรื่องของสารกําจัดวัชพืช นะครับมันก็เลยเราต้องปรับสูตรนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับฉีดเข้าไปเนี่ยจะเหลืองใบจะไหม้ลงทันทีนะครับแถบเนี้ยซึ่งมันก็ปรับสูตรความรุนแรงลงนะครับมาแล้วนั่นนะครับตัวดำๆที่อยู่ใต้ผ้ายางนั่นแหละครับที่ทำหน้าที่ในการข่มหญ้าลงนะครับรถน้ำก็จะถอยครับถอยถอยมาที่รถไถทำเราฝนก็ตกด้วยนะครับขณะที่ถ่ายทำเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปเติมน้ำเลยต
เติมน้ำพยาบิดไปเซ่เมื่อนี้เติมน้ำครับหน่วยน้ำครับมันเติมก็ขาดไอ้มันขาดก็เติมหน่วยเสริมน้ำได้เห็นกันนะครับกระบวนการในการทำงานในไร่นะครับเราจะเปิดน้ำใส่ครับจะเป็นยาฆ่าหญ้าธรรมดานั่นแหละครับ CPA มีนนี่นะครับผสมกับไม่มันก็ไม่ได้สูตรอะไรลึกซึ้งนะครับก็สูตรที่ชาวไร่ใช้กันนี่แหละครับพวกผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับหัวหน้าครับ เต็มเร็วครับนี่แหละครับความสะดวกสบายของเครื่องจักรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบตรงนี้นะครับ